อู้ขวดใหญ่มันยี่ห้อแล้วคนเดียวผมเพิ่งว่าห่อมุกมันยังสีหอมเหมือนปะโอ้ห่อมุกหวกสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไปสอนหวกมาพี่น้องได้หวกมาสิมามุกหวกใช่เลยแม่ไปสอนใช่ไหมสอนมาจากตลาดได้หวกว่าพี่น้องกับสิมามุกรู้ไหมเนาะแมนสิว่าปรุงด้วยบาดนี้พี่น้องปรุงเลยแม่ปรุงเลยกับสิมกตั้งไฟนะเตากับดังไฟเลยใส่แป้งนัวก่อนจังสิใส่เกลืออ่ะแป้งนัวก่อนพี่น้องได้หวกมากพี่น้องไปสอนมาแต่ตลาดใหญ่ปะสอนมาแต่ตลาดบ่ได้กินโดนหวกรสดีเด้นี่มาใส่รสดีบ่แมนเกลือน้ำลังเมนูบ้านเฮาพี่น้องบ่ได้กินโดนเลยอยากกินหวกว่าซั่นย่าหิวหวกย่าอยากกินหวกก็หายากยากของมือพี่น้องเอ้ยคันบ่เป็นสื่อเอาก็บ่ได้หรอกครับที่ตลาดพอแล้วให้มันเกิดเองขึ้นเองคือสิยากน้องพี่น้องใส่เกลือไปมั้ยแม่นใส่เกลือเกลือไปก็สิมุกใส่ไปกันนี่ใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือเด้อใส่ตะไคร้ก่อนแล้วเอาใส่ตะไคร้ก่อนแต่ก็เอาลงน้ํากันนี่ละส่งสักวันจังสิมุกเออพังตูพังตูถ้ากะแยงถ้ากะแยงพี่น้องหอมต้นหอมต้นหอมต้นหอมบัวลูกโดดซ้ำนี่ละพี่น้องสูตรใหญ่เลยนี่อ้าวสูตรใหญ่เลยพี่น้องใหญ่จัดการหวกลองเมืองเป็นจังได๋คือบ่ได้กินจักเทื่อแท้บรรยากาศในบ้านพี่น้องมื้อนี้เอิ้นทั้งนอกเสียงดังแห้งพระเจ้าเฮ็ดบ้านอันแง๊ดแง๊ดอยู่ว่าซั่นบ่ได้ยินหั่นล่ะบ่ได้ยินพี่น้องก็เลยก็ว่าเฮ็ดอยู่ในนะครับเนาะพี่น้องโอ้หมดบ่ได้กินหลายปีเลยพี่น้องมันร้อนเหมือนกันลูกพอได้เคยได้กินบ่หวกบ่สอนมาแต่ตลาดก็คือสิบ่ได้กินดอกพี่น้องมื้อนี้หากินยากเนาะหากินยากได้ชิมก่อนไปก็สิพอดีเลยล่ะกาว่าซ้ำนี่คือกินอ่ะหอมมากพี่น้องหอม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 บุกหวกพี่น้องหอมบุกหวกก่อนพี่น้องไปฝากป่ากันฝากป่าทางไหนอ่ะป่าข้างบ้านนี่ล่ะพี่น้องสูตรมันเรียบร้อยพี่น้องง่ายๆเลยก็ห่อแบบนี้บ่ได้ยากเลยบ่ได้ยากเลยครับย่ายมันนี่ห่อแล้วง่ายกว่าต้นมันเอาผมเพิ่นว่าห่อมุกมันจังสิหอมมันว่ะโดซั่นแล้วที่แรกว่าสิอู๋แม่นเนาะคันอู๋บ่แซ่บบ่หอมบ่หอมทอมุกพี่น้องถ้าต้องห่อมุกจังสิมันจะหอมพี่น้องสูตรห่อมุกย่ายมันสิได้4มกบ่จักเว้ยหลายมกนะมกแล้วมันไปตองมันหน่อยเด้ไปตองนะเฮาก็สิไปล่นไฟกันพี่น้องเด้อไปตองล่นซะก่อนแหละพอล่นบ่ได้แล้วยังมื้อเช้าแต่เช้าเด้ต้องอ่อนเนาะอืมเป็นมกบ่ได้เด้หอมหอมครับต้องใส่ก่อนต้นไปตองนี่พี่น้องสูตรง่ายๆบ่ได้เฮ็ดบ่เกินนาทีหรอกพี่น้องเฮ็ดเลียวไวขนาดสูตรเด้หล่อนน่ะอ้าวให้ไปใส่ได้อีดอกซีมกได้ไหมเนาะเนาะถืออยู่ได้ซีมก2มกกับกินเจ้าของ2มกไปฝากป้าไฟหอมเลยพี่น้องซีมุกง่ายๆไหมเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สู่ห้นนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องห่อมุกหวกไปฝากป่าเลยพี่น้องเด้อมาพี่น้องว่าคุณอ่ะอุ้ยเบิ่งๆแก่ได้ไหมเนาะเอาลงเอาลงก่อนเอาลงคนใหม่ลงก่อนสองห่อเนี่ยไปฝากป่าได้นี่ป่าเดี๋ยวบ้างครับพี่น้อง
ห่อมุกหวกพี่น้องบ่ได้กินโดนแหละจับไปก็ได้ไปเนาะจับไปก่อนเป็นพี่น้องเป็นยังไงคือปุ้ยหอนเลยนี่ทำไล่ไล่เลยพี่น้องเพิ่งพี่น้องคนน่ะห่อมุกหวกที่ได้ไหมเนาะนี่มันห่อนเลยห่อนเลยเอาอีกมุกนึงอีก2มุกเอาไปฝากป่าพี่น้องนั่นห่อที่2ครับพี่น้องมาเด้อบัดนี้เด้อมุกหวกนะบัดเด้ออีหมู2ห่อนี่จังว่าบ่จะใครกินเลยเฮานี่กับเจียวพี่น้องกับเจียวเป็นอาหารบ้านๆนะครับเด้อผักลวกผักปังย่ำนี่เนาะแม่นะผักปังนะผักปังอะไรกับดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวกับปลาเขือข่าเยลอนนี่นี่พริกตูดมามาพี่น้องบ่ต้องเว้าหลายยายห่างเขาฮ้อนๆให้คิดเขาตรวจเลยง่ายน้ำกันเด้อยายกินก่อนเลยแซ่บๆเลยแม่น้องแซ่บมื้อนี้ใบมกหัวมื้อนี้หัวเขาคือเป็นจังซี่วะเขาคือเป็นจังซี่วะเนาะกินเลยแม่มาๆใบอันนี้แล้วก่อนใบบ่หัวก่อนให้ดูบ้านเฮาพี่น้องสดแซ่บน้ํากันบ่ได้กินเถิงเลยว้ายฮอดฮอดฮอดบ่ได้ฮอดแซ่บของแท้เลยพี่น้องนักคักชาวบ้านพี่น้องดูเลยอัดเขาด้วยนี่ผักปังงามผักปังตัวพี่น้องงามนี่เท่าไหร่เนาะกำลังงามนี่ดาผักปังเขาว่าชุดจวดคือใบอ่อนเดี๋ยวกินโดนแล้วไม่หัวเนาะข้าวเย็นข้าวร้อนก็เป็นอย่างนี้ข้าวก็เงยๆไหมใหญ่เป็นยังคือเป็นแน่นี่ข้าวเงยอุ่นข้าวเย็นพี่น้องเงยจังหน่อยทั้งบ้านพี่น้องได้กินแต่บ้านนอกมุกหวกที่แรกว่าสิอู๋เอาย่ายว่ามุกเอาซ้ำนะมันจึงหอมคุณบ้านพี่น้องลองเห็ดมันนะพี่น้องได้สูตรนี่แหละง่ายๆเลยเดือนละที่ปีละที่ให้ได้กินแซ่บๆแน่เถอะเคยได้ยินเพลงอยู่บ่เคยยินเพลงห่อบุกหวกบ่ยันนั้นได้ยินเคยยินบ่ได้ยินห่อบุกหวกเอาไปฝากป่านะเพลงดังเนี่ยเพิ่นฟังเพลงแล้วพี่น้องเพิ่นฟังเพลงแล้วเพิ่นสุดยากกว่านี่บ่ไปฟังก็คือเพิ่นเปิด YouTube นะครับเพิ่นเปิดเพลงไปเจอเพลงห่อบุกหวกเอาไปฝากป่าใหญ่ขึ้นอยากหวกป่ะนี่เขาก็จังหวะกับบรรยากาศพร้อมสดก่อนสดแล้วนะคักเลยพี่น้อง
ยุบเอาแม่ยุบบนถนัดตรงไหนบนหายตัวเท่านี้โอ้พริกมันเป็นบ่เผ็ดเว้ยหูหลูบเลยสวยขนาดนั้นบรรยากาศดูดิ่มน้ำแซ่บขนาดพี่น้องเลยลองหมดเด้อสูตรนี่ล่ะสูตรใจร้อนนี่ล่ะเอาอีกบ่อยจมูกหนอกอีกมุ้งหนึ่งอีกมุ้งหนึ่งเอาไปฝากปากเท่าไหร่ล่ะเสียไปได้มีโนกินหอดบานบ่ได้อยู่บ้านเมื่อตอนนี้บอกพี่น้องว่าพี่น้องมันกินหอดบานเด้สู้ๆเด้อพี่น้องเด้อเหตุการณ์เฮ็ดงานกันได้เฮ็ดงานกันได้เงินเนาะเฮ็ดตลอดพี่น้องเฮ็ดงานก็เอาเงินเฮ็ดบ่ได้เงินสิอยู่หยังเนาะสดเลยย่ะยุบวัฒนัทพักปังเนี่ยแซ่บอ่ะแซ่บดีพี่น้องพักปังเข้ากันเลยทินมาแล้วเจ้าน้ำเจ้าปลาบองลูกเบอร์ลายนะแม่ถ้าเป็นหวกธรรมชาติพี่น้องมันจีหายากยากอยู่บ้านเฮามันเริ่มอึดแล้วเพราะว่าเริ่มสิบ่มีแล้วส่วนมากเป็นสิไปสอนเอาอยู่ตลาดล่ะพี่น้องเดี๋ยวมันง่ายยิบก็บ่ได้เว้ยตกสดเขาจังได้ถนัดสดแล้วได้ยังสดได้หลายนะกินรูปเบิร์ดเลยแต่ว่าเขาใหญ่ไปนิดหนึ่งไปหน่อยเขามันเป็นใหญ่ๆบ่มันก็เย็นต้องปั่นให้มันแน่นๆแน่นๆเลยบ่แน่นบ่ได้มันยังไงลุกไปก่อนเนี่ยบ่ได้เอาหลอดสดเอาหลอดใหญ่นะพี่น้องใส่ผักอีตูใส่ผักกระแหงโอ้หอมขนาดว่ะเวลาพี่น้องเขาเศร้าเลยพี่น้องยังกินเศร้าเนาะผู้ใดอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์เข้ามาเลยพี่น้องเด้อเพื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยแม่เนาะ
เพื่อมีโอกาสได้พาแย่หลานไปเที่ยวครับก็เหม็นเข้ามาในไปเนาะอยากพาไปที่อยากพาแย่หลานไปเที่ยวจังหวัดอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกการที่ตามทุกกำลังใจตลอดมาพี่น้องเป็นมาอิ่มป่ะเนี่ยเอาแม่คืออิ่มๆหรือเปล่าเนี่ยเห็นอยู่ใส่กระทักท่วงโดนเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าย่าหลอนท่าทางเลยบ่แมนเด้ทั้งเถื่อกระจำบ่ได้ขอบคุณเจ๊พี่ได้หลายกระทักท่วงยังกระทักท่วงเงินบ่กระทักท่วงเงินว่าด้วยว่าย่าหลอนบ่ทักผู้ใดเป็น FC ก็ได้ผู้ทักทายกันได้พี่น้องขอบคุณน้ำผู้ใดจำได้พี่น้องมันจำได้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเปียใช้เพิ่นกระทักขอบคุณหลายๆดีใจดีใจพี่น้องขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนอีมันเอ้ากินมั้ยเอาหมดแซ่บหลายพ่อๆหอมเบิดที่ล่ะลืมเอาดุดโดดต้องแตกไข่ของเหลือเลยเอาไปเลยอันเบิดหลดลมเย็นดีเด็ดพี่น้องลมวื้อๆเลยบรรยากาศแน่นอนครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งพี่น้องได้หอมุกหักเอาไปฝากป่าเหลืออยู่มุกหนึ่งพอดีเอาไปฝากป่าพี่น้องเสียบของแถมให้พี่น้องเด้อเป็นเมนูอีสานบ้านเฮานั่นที่ได้กินนะครับก็ไปสอนมาจากตลาดคือยะหลอนบาแล้วพี่น้องก็วิธีการก็เฮ็ดให้เบิ่งแล้วพี่น้องเนาะก็ลองเอาไปเฮ็ดสูตรนี่เบิ่งเสียบอีหลีพี่น้องก็ถ้ากินบ่สุขภาพก็ขอต้อนเข้าไปให้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกซับสไครบ์ทุกไลค์ทุกแชร์ผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่เพื่อเป็นกำลังใจเอามื้อนี้บ่มีหยังหลายเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ